EP ที่แล้วครับเราสอนไปแล้วว่าให้มันเปิดยังไงเปิดแบบฝรั่งไทยลีกยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฝรั่งไทยลีกเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเสาร์นะคะ 9:30 ถึง 10:00 ทางช่องทีสปอร์ต7นะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่ประจวบวันนี้จะพาไปเจอกับคู่รักษาประตูทีมชาติฟิลิปปินส์เราเคยสัมภาษณ์ฟิลิปปินส์มาแล้วนะประเทศกาดนะประเทศกาดอาจจะเป็นเพื่อนกันตอนนี้กันเพราะเป็นประตูส่วนจะสนิทกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปถามเขาไปหาเขากันเลยนะคะอยากไปเจอเขาแล้วดูเขายืนรอเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปหาที่นั่งนะเจอแล้วโอลมเย็นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝรั่งไทยลีกสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแพทริกเดโตมือกาวตัวเก่งของทีมชาติฟิลิปปินส์เขานั้นเริ่มต้นการค้าแข่งให้กับทีมในลีกฟิลิปปินส์ก่อนที่ในปี2019ทัพช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ภายใต้การคุมทีมของอเดบายโยกาเดโบจะเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทัพในฐานะนักเตะโควต้าอาเซียนตลอดระยะเวลา2ฤดูกาลกับสุพรรณบุรี FC เขาโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นจนทำให้กลายเป็นขวัญใจของแฟนๆและปัจจุบันเขาย้ายมาค้าแข่งให้กับต่อพิฆาต PT ประจวบ FC วันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนายด่านชาวฟิลิปปินส์กันให้มากขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเขากันเลยค่ะมานั่งอยู่กับแขกรับเชิญแล้วนะครับหรือว่าเขานั่งสบายนะเขานั่งเป็นนะสบายไหมสบายเนี่ยทำไมเขานั่งไม่ได้ทำไมไมเคิลนั่งไม่ได้ได้แค่แป๊บเดียวอาจจะเป็นแบบเขานั่งโต๊ะมาตลอดวัฒนธรรมเราก็คือนั่งพื้นมาเดี๋ยวคุยกับเขาในเรื่องใช้ชีวิตในเมืองไทยดีกว่าด้วยความที่ประเทศไทยมีนักเตะชาวฟิลิปปินส์เยอะอยู่นะเยอะแล้วก่อนที่จะมาเนี่ยได้ปรึกษาเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ด้วยกันไหมว่าประเทศไทยเป็นWe did spoke to some of them who has been playing here before me.Especially when we come together in the national team, you know, that's one of the topics that comes up all the time. And yeah, it's always good things to say about the league, about the country. So it encourages us, you know, the players who are not yet in the Thai league to try our opportunity. แล้วพอมาแล้วใช้ชีวิตยังไงยากไหมจริงๆอ่ะไม่น่ายากเพราะเราอ่ะบ้านใกล้เรือนเคียงรู้สึกว่าวัฒนธรรมเราน่าจะไม่ได้ต่างกันมาก Fortunately, it was not. You know, when I arrived in Supamburi, the staff.The players, my teammates, the coaches, they're all very welcoming and they made it easy for me to adjust right away because I came here in the middle of the season, the second leg. Yeah. But outside of the field as well, like everyday life style? It's kind of similar to the Philippines. The only thing probably is the language, you know. แล้วได้เจอกับเพื่อนฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยบ่อยไหมครับ Yes, a lot because we're three Filipinos here in Prachua. Right. But normally, if...They're from other clubs, a bit difficult because you know, like the times from different areas and the schedules also sometimes they don't match. But after the games, definitely you know we have a chat. You know sometimes we swap shirts, this stuff. Like in different cultures, like Brazilians, they like to have a barbecue and things like that. English people like to drink a beer or something. what do you do when you go with your Filipino friends? Just like restaurant, or do you have any special like?Kind of like the same as the Brazil barbecue, you know. We have we stay in someone's house all together, and then we eat there. Not necessarily barbecue, but you know, we have food and we chat, you know, with the kids, we play together, all that stuff. Because sometimes also like my wife and my teammates' wife, you know, sometimes they're bored alone, you know. So at least now they get to spend time with different people. You know this one, homok? No, my little homok. Try and say homok. Homok. Yeah. ได้นี่ homok. แล้วอาหารอะไรที่แปลกที่สุดตั้งแต่มากินที่ไทย Some dog or something like that. Something like that. จะกินหมาอย่างเดียวเลยกบกินไหมกบก็ไม่เคยNo, I haven't tried also. But definitely I've seen in the market, you know, like the insects and all that stuff. ที่ตลาดมีแบบพวกแมลงจริงๆแมลงทอดธรรมดา normal มากแบบเบสิกมากเลยนะได้ลองกินไหมหรือว่าไม่ได้ You haven't never tried like the insect, no? No, I haven't. คนไทยนี่คือแบบ I see a lot of protein, you know? Yeah, but a lot of protein. จำได้ไหมว่าจานแรกที่มาไทยนี่กินอะไรไปYeah, I think it was something easier. Chicken with cashew nut, you know. Oh, gai pad ben ban wong. Hey, I'm young. I'm young. You're good, nah. Food Philippines and food Thai different, nah. You've never seen. What's the difference between the food from the Philippines and Thailand? A lot difference, like spiciness or spiciness is so different. Like we don't have like it's not really spicy our food.
Thai food is super spicy for me. The Thai people, they always tell me, ah, maybe like this, pet noi. Hey, but no, it's not fake. Oh, cannot, you know. Yeah. I never trust again. Bami gai, you know, the noodle soup. This one I love so much. My favorite, me and my wife, my favorite is Koh Tao. What other places have you been to as well? I've been to Koh Samui, Phi Phi, Krabi, Koh Samet, Wahin, you know, Khao Yai. จริงๆที่ไล่มานี่ส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลครับยกเว้นเขาใหญ่เดียว What made you go to Khao Yai? I wanted to hike the waterfall. เขาอยากไปเจอน้ำตกที่เขาใหญ่อ๋ออยากจะไปลองแบบฟิลน้ำตกบ้างเจอน้ำทะเลเค็มๆบ่อยDo you like that waterfalls? Yeah, I liked it. It's a beautiful place. Yeah, nice. The park is super nice. Yam wang ทำอะไร Normally we just go to like now in Prachuap we go to Wahin, you know, we spend the time there. อยู่ประจวบมา3เดือนครับซีซั่นนี้ต่างจากตอนที่อยู่สุพรรณกันเลย It's kind of similar because it's laid back, you know, it's still a province, not like you're living in a city. Nice and easy to live here, right? Yeah, it's obviously you can see the beach is just nearby.It's more laid back. You have more downtime. You know, spend time with family, and try to rest, recover, and all that stuff. ประทับใจอะไรในประเทศไทยดู I think it's the people. People. Right? People are really nice in general. Mm-hmm. People are so disciplined also compared to you know obviously the Philippines. สุภาพมากเลยนะเราหัวเราะแบบแปลกๆ boy he don't have any discipline you know ปกติสัมภาษณ์มาก็จะแบบคนไทยสบายๆแต่อันนี้เขาอาจจะเทียบกับคนบ้านเขาบ้านเขาเลยครับครับใช่ครับ so what would you say like the things that you don't like about it I think probably just the one that I also told you like the language is a bit difficult you know แค่ภาษาแค่นั้นมาอยู่เมืองไทยเนี่ยแบบเจออะไรที่รู้สึกว่าที่มันแปลก for meThe number one thing is like when I order some drinks, yeah. they put like so many ice. Oh. And you know, so this is for me. I find it really strange that they put like ice, everything. Like angry with the ice, like put so many, yeah. and like there's no more space for the drink. You know, yeah. so this one. Oh, they go คุยกันเรื่องนอกสนามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะย้ายที่ไปโลเคชั่นใหม่เพื่อที่จะคุยกับเขาเรื่องในสนามว่ายน้ำไปเนาะสบายเลยเดี๋ยวผมขึ้นเรืออ๋อว่ายไปเลยว่ายก่อนเลยช่วงนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตพักกันสักครู่เพื่อจะทานอาหารสนามก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเบรกหน้าค่ะครับเด็กๆอ่ะมันจะชอบเล่นกองหน้าชอบเล่นปีกมันเท่ไงมันเหมือนเป็นฮีโร่แต่ว่าทำไมถึงมาเลือกเล่นผู้รักษาประตูแล้วไปทางผู้รักษาประตูกับอยู่เบรกที่2มาทางนี้ก็คือเบรกที่2เราจะพูดกันจริงจังเรื่องของฟุตบอลครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วพอพูดจริงจังอ่ะสถานที่มันก็ต้องจริงจังเราก็เลยเดินกันอย่างจริงจังริมทะเลอยู่ที่ประจวบอ่ะติดทะเลเมือง3อ่าวมันก็ต้องมาเดินที่อ่าวเรื่องปกติใช่ใช่ไม่ร้อนใช่ได้อยู่นะร้อนไหมคะร้อนอากาศประมาณนี้ No ไม่ร้อนงั้นความร้อนของประเทศไทยอ่ะต่างกับที่ฟิลิปปินส์มั้ย Very similarอ๋อก็คล้ายๆกันครับเฮ้ยสบายเซมๆตัวเรื่องอากาศไม่ยากหรอกแล้วเรื่องฝนตกอ่ะ No not too much just one season in a year maybe 2-3 months คล้ายๆกับไทยแต่ที่ฟิลิปปินส์เขาจะไม่ได้เตะช่วงเวลานั้นแต่เราชอบสายสมองอ่ะแล้วทีนี้ตัวเขาเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลได้ยังไงก่อนเลย I think was 7 years old 6 years old 7ขวบ Very young 7ขวบ Was that like local teamNo, just in school. Oh, no. ที่โรงเรียนก็เล่นแบบกับเพื่อนที่โรงเรียน So then after that, when did it start to get a little bit more serious in the academy or anything? Or until I finished school, I was playing football, and then I entered the professional league in the Philippines. แล้วตอนแรกสุดเนี่ยที่บอกว่าเริ่มเล่นตั้งแต่7ขวบเนี่ยเล่นผู้รักษาประตูเลยปะเด็กๆอ่ะมันจะชอบเล่นกองหน้าชอบเล่นปีกมันเท่ไงมันเหมือนเป็นฮีโร่ถูกว่าแต่ว่าทำไมถึงมาเลือกเล่น
ู้รักษาประตูแล้วไปทางผู้รักษาประตู Exactly what you said. Everybody wants to be a striker. Yeah. So I didn't want the competition. I wanted to be like, oh, maybe this is where I can thrive. You know, there's not too much of. So I decided. ให้คนอื่นเล่น Yeah, you see, it brought me here. ไม่ธรรมดาคนนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้เป็นประตูเลยตอนนี้ก็เก่งเลยมาเล่นเมืองไทยได้ยังไง One agent called me. It was a referral from my national team coach Scott Cooper. And then fortunately, my current club released me.Because they knew that it was a good opportunity for me. นอกจากนั้นสไตล์การเล่นล่ะพอย้ายจากฟิลิปปินส์มาไทย Obviously the game is a little bit a higher level compared to the Philippines, faster. In the Philippines, higher level or here? No, here is higher level compared to the Philippines. And the setting is just more professional. You know, you travel to games, stadiums, different stadiums. Achieve มากกว่าฟิลิปปินส์ด้วยมาเริ่มที่สุพรรณก็ปรับตัวยากแค่ไหนแล้วก็พูดถึงเรื่องตอนนั้นที่มีช่วงที่บาดเจ็บไปข้อมือแตกเลย Yeah, the injury few months before coming to Thailand, but it was more. ก่อนที่มาที่ไทยเขาเจ็บ What happened? I broke my finger. โอ้ยมีรอยเหมือนเป็นรอยตัดเลยนี่ก็ดูบวมๆนะดูแบบว่า I have two screws here and one screw here. But when I came here, it was already fully healed. Like the team staff.Everybody help you like settle down nice and easy. And you come in the second leg with no pre-season, right? Yes, exactly. คือด้วยความที่ฟิลิปปินส์อ่ะมันมีหลายคนมาอยู่บางคนก็อยู่สโมสรใหญ่เวลาไปชาวฟิลิปปินส์ก็จะมีแบบเอาเราไปเทียบกับคนอื่นไหมที่มาเล่นที่ไทยอะไรอย่างเงี้ย Definitely so much banter. You know how it is. You know, like when we go to national team, everybody will start talking. You know this banter, and if you lose to them, you know, and then they will have this joke on you until you win against them. You know. เป็นทุกคนเลยล่าสุดเนี่ยเจอสกอตต์คูเปอร์ไทยพอร์ตเขาแซวไหม Fortunately I didn't play last game and I was on the stand so I didn't even get a chance to speak to him การสัจจันเขาว่าเขาเจ็บอยู่เจ็บแฮมสตริงนิดนึงกำเนื้อแฮมสตริงโอเคเราได้คุยกับสกอตต์อะไรไหมฮะวันนั้นไม่ได้คุยเลยอะไรที่รู้สึกว่าต่างกันมากที่สุดสำหรับบอลไทยกับบอลฟิลิปปินส์ I think the key thing is the interest in football likeIn Philippines, the number one sport is basketball. Obviously. อย่างเวลาที่ทีมชาติไทยเจอทีมชาติฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยแฟนบอลฟิลิปปินส์เขาจะมาพูดอะไรกับเราไหมเพราะเราเคยเล่นในไทยลีกอะ Yeah. Obviously, you take home the experience, you bring it back home, and you tell stories to your friends. You know how the players are, how the league is, who are the good players. แล้วนักเตะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเคยชมนักเตะไทยคนไหนบ้างไหมแบบว่าทีมชาติคนนี้เด่นว่ะ Yeah, I remember before 2014 was that? 2014, ครับ And we were really emphasizing on the trying to stop China Tip, you know. 2014, ก็คือ AFF. Yes, but if you remember, I don't know if you remember the second leg we played Rajamangala and we lost 3-0, you know, to Thailand. นี่ตอน2014กำลังบูมเลยใช่ๆก็เรานั้นเราได้แชมป์กลับมาได้แชมป์ในรอบ2ปีครับเรื่องปกติอยู่แล้วพวกโค้ชเขาจะมีทำการบ้านว่าคนไหนเก่งไงเก่งแล้วก็นักเตะจะมีการคุยด้วยว่าไอ้เพื่อนคนนี้ผมรู้จักผมเคยเจอแล้วเขาเก่งในเล่นการเล่นเกมลุกบ้างอะไรบ้างมีอยู่แล้วแล้วกองหน้าล่ะกองหน้าคิดว่ากองหน้าไทยใครเก่ง From my time here I was really impressed with Super Chok from Buriram Super Chok I remember last two seasons ago he scored a hat trick against us Oh he hit hat trick So this one is like really getting me จำได้เลยจำได้เลยโชคประเทศฟิลิปปินส์โฟกัสประเทศไหนในอาเซียนYeah, it's always Thailand. You know? Oh, Thailand a lot. Because I don't know if it's because many players play in Thailand, so it's there's a little bit of extra motivation there. เพราะว่านักเตะเล่นที่ไทยเยอะเขาว่าอยากชนะเพื่อนด้วยอะไรด้วยมันจะมีไฟอีกอย่างนึงกลับมาแล้วก็จะอวดเพื่อนในทีมว่ากลับมาแล้วก็จะโกบะชิปเปอร์เจ้วิปปี้เลย And for some reason we always get drawn together. You know, เรื่องของฟุตบอลนะประทับใจอะไรในไทยลีกแล้วก็การมาเล่นฟุตบอล For me, the best thing is. You know, like the challenge of every game. Mm-hmm. You know, every game, it's there's no easy games. เรื่องที่แบบไม่ประทับใจในไทย So what you say like it's something that you dislike? I think when I hear things about the, I haven't experienced it here myself, but I heard some things about financial problems, you know, from other clubs. So what's your plans for the future? How long would you like to stay in Thailand, or is it just like you're focusing on like your job at the moment, like year per year?Yeah, definitely. Would you like to stay here? I like it here. My family actually likes it also here. But you know how it is as a foreigner in this country. The contract is just always yearly. So I'm just focusing the present moment.
trying to give my best and then you know see what happens from there อยู่ไม่อยู่ไม่รู้แหละอนาคตมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ครับใช่แต่เรื่องของเบรกหน้าคาดเดาได้แน่นอนจะเต็มมากเพราะว่าเตรียมเองเหรอเตรียมเองผมเป็นคนไปเลือกคาลีดี้เออผมไปซื้อเลยมันเป็นการละเล่นแบบไทยไทยอีกแล้วตอนเด็กๆพี่ต้องเคยเล่นพี่ต้องเคยผ่านมันมาแน่นอนวันนี้บทลงโทษไม่เจ็บเราจะต้องปิดด้วยความสวยงามนะคะเดี๋ยวครับไปไปเดี๋ยวพักกันสักครู การเล่นกีฬาสีกันมาแล้วแต่นี่คือแบ่งทีมมันเรียบร้อยแล้วโอเคกติกาหน่อยกติกานะคะทุกคนนี่จะมีของที่จะต้องกินให้หมดจะแบ่งกันยังไงก็ได้ไหมแล้วแต่มันคือทีมเวิร์คของพวกคุณขออุปกรณ์หน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างจะอธิบายให้ชัดว่าจะต้องเป่าขอให้พี่จอแล้วกันก็อยู่ทีมเดียวกันคือมันต้องเป่าอ๋อเป่าเป่าทำให้เขาดูเหรอใช่ทำให้เขาดูนี่ดูนี่เดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นไปเดี๋ยวผมเป่าเองครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเป่าเองไปนี่แล้วก็เอานี้เอาแล้วก็เอาลูกอมออกมาดันเช็คแล้วเอาแล้วแล้วไปเลอะทำไมเนี่ยเราไปเล่นทำไมเนี่ยอันนี้ขอปรึกษาทีมแป๊บได้ตกลงก่อนทีมโชคโอเคอันมียิบหลัวโอเคโอเคหรืออยู่แล้วก็เอาไงกินนมเลยอยู่ๆได้หมดก่อนนะที่จะเริ่มมันต่อไปพร้อมหมดเวลาประชุมหมดเวลาประชุมเตรียมตัวพร้อมยังพร้อมหมอพร้อมนะคุณบอสสวัสดีครับนี่ว่าแล้วว่าแล้วalways the winner แต่ลูเซอร์ไม่ต้องเป่านะเป่าเนี่ยแหละคนลงโทษเป่าใส่เขาเนี่ยจบเลยเอาคือต้องเล่นให้จบด้วยโอ้โหก็ผมนึกว่าผมแพ้แล้วไงไม่ you have to finish it โอเคได้ได้อยู่ใส่ได้ไม่ต้องผ่านฝั่งนี้ผมก็นึกว่ามันจะไปฝั่งนู้นเป่าไม่ต้องดูคนอะไรเอาจริงพี่เลิกกับไม้อีกนะคือคนปกติอ่ะเขาก็เป่าไปตรงนู้นไม่แล้วกินไปทำไมเขาให้เอาไปเฉยเอานึกว่ากินไม่กินไม่กินดีนะยังไม่กิน The white one was not so bad อ๋อไอ้ขนมนั้นน่ะไอ้โกโกก็เขาก็บอกว่าโอเคอยู่อ๋อกล้วยน่าจะอยู่ไอ้ตรงนั้นได้ประมาณ2ปีอ่ะเตรียมมือออกไปหมดแล้วตอนนี้ขี้อย่างแรกอ่ะเนี่ยคุกกี้อะไรก็เขียวไม่ต้องการลงมันไม่ลงมันคืนไม่ลงอ่ะไปหาซื้อมาจากไหนอ่ะแล้วคนแพ้จะต้องโดนอะไรอ่ะโดนยังโดนอีกเหรอโดนอยู่แล้ววันนี้ไม่พลาด
ฟาวคิดการตีแรงมาก yeah. แรงมาก my pro force guard oh my god you have the hand like this you know เดี๋ยวผมแทนคุณนะได้คุณแทนผมเลยขออนุญาตจัดท่าหน่อยเนาะได้เดี๋ยวผมไว้ฝั่งนี้ถนัดขวาคนถนัดขวาไม่แปลว่ายิงไม่โดนเลยสอง EP แล้วยิงไม่โดนเลยช่วงนี้ยิงแป้วไม่คิดว่าจะยิง tomorrow โอ้คนนี้มีแข่งมีเกมนะไม่เป็นไรมันทำให้มือแข็งแรงที่มี strong arm เนาะนี่อ่ะเราสุดเลย no 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 she do it เดี๋ยวเราทำเอง look พรุ่งนี้มีคณะขอบคุณครับลงอาโกให้ไม่มานะรายการเนี้ยไม่มาแล้วไม่พี่รายการไหนก็ได้ที่ไม่มีไม้อะไม่มีแล้วไม่ได้ไม่มาไม่มีแล้วหมดแล้วจะไม่มีไม้ต่อไปแล้วเอาอย่างนี้เหรอเนี่ยจากกันส่งท้ายไม้เล็กกว่านั้นเยอะเลยนะอ๋อดีแล้วเอาจริงนะพี่หนูอ่ะไม่ค่อยจะทำใครอ่าแต่ว่ามันเป็นเทปสุดท้ายอ่ะเอามือเต็มมือเลยเต็มมือเลยนะพรุ่งนี้ไม่มีงานใช่ไหมไม่ต้องเซฟประตูที่ไหนใช่ไหมไม่เรื่องเซฟประตูไม่มีแต่ว่าเรื่องแดงเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่อ่ะมาพร้อมพร้อมเลยมาเลยคนนั้นเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆเนาะเอานี้แรงด้วยความเคารพเลยนะโอ้โหสบายเหรอเนี่ยสบายก็ไม่สบายแน่วอร์มอัพด้วยวอร์มนิ้วด้วยเพื่อนกันนะเพื่อนไม่กอดกันอยู่หรอกพี่เห็นหรือยังพี่เข้าใจหรือยังขนลุกเลยอ่ะกล้าอยู่นะพี่พูดประโยคเดียวกับพี่แจ็คเลยอ่ะว่าขนลุกเลยอ่ะขนลุกเจ็บแบบมันเจ็บแบบน่าจะเจ็บนะเพราะว่าผมเจ็บนิ้วด้วยนะมันแบบมันเหมือนแบบโซฮอตอ่ะแบบร้อนเผาไม่รู้นักบอลอ่ะชอบเล่นอย่างนี้กันเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณThanks very much for today for the interview. Thank you so much. ถ้าแฟนๆอยากจะติดตามไปเชียร์คุณไป follow คุณได้ที่ไหนบ้าง Okay, so for the fans out there now, where can they like follow you on Instagram and social media? Have you got anything like that? Yeah, I have Instagram, Facebook. Wait, what's your Instagram called? Patrick Dito. Patrick Dito. Same as my Instagram. You don't need a cap. Same as my Facebook. So I post some stuff there. Facebook, once in a while. You can follow me there, yeah. Well, the best place is see you in the stadium, right? Yes, exactly. In the Shabab Stadium. ถ้าอยากจะจริงๆเลยก็ไปที่สนามได้เลยไปสนามนี่ถ่ายรูปได้ไหมขอเซลฟี่ไม่ได้ยังขายแค่20 บาทถ่ายรูป20 บาท per picture, right? โอ้โหไปคิดเงินซะละ No, free No, for her 20 บาททำไมคิดแต่ฉันล่ะฝากอะไรถึงแฟนประจวบหน่อย So, can you got something to say for the Pujol fans for this season? Yeah, I hope that we can all see you supporting the team. We're gonna give 100% for all the fans and for the team. ขอให้เจอกันทุกเกมนะครับแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ทุกเกมก็เจอกันที่สนามนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากแล้วที่สำคัญขอบคุณคนดูของเราด้วยครับอยู่ติดตามกันมาหลาย EP จนกระทั่งวันนี้ครับผมสำหรับพระไทยลีกของเรา EP สุดท้ายนะคะก็ต้องจากลาทุกคนไปแล้วก่อนไปขอทิ้งทวนด้วยกันเล่นน้ำกันLet's go in the water come on let's go ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถามมาต่อไปกับ10อย่างที่น่าสนใจของ Patrick Dato สีที่ชอบ Green ผลไม้ที่ชอบ Appleอาหารจานโปรด Chicken. เครื่องดื่มที่ชอบ Literary. สถานที่ที่ชอบไปเที่ยวมากที่สุด Philippines. เพลงที่ชอบ Hip-hop. ภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ Coach Carter. สโมสรฟุตบอลที่ชื่นชอบ Manchester United. นักฟุตบอลในดวงใจของคุณ Cristiano Ronaldo. งานอดิเรก Watching movies, spending time with friends